สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการโอเวอร์ดับนะครับหรือการอัดทับเยอะๆๆๆๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบอัดลูปทับไปหลายๆลายนะครับชอบสร้างทั้งเสียงกลองเสียงเบสเสียงกีตาร์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ต้องบอกพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะบอกวิธีนะครับว่าเล่นยังไงให้มันดูน่าฟังนะครับในการอัดทับเยอะๆนะครับวันนี้มีเนื้อหายังไงไปดูกันครับโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะยกเป็น2ตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างแรกนะครับจะเล่นแบบว่าเละเทะเลยนะครับอัดทับจนแบบไม่น่าฟังเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะมาถึงนะครับสมมุติว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีคอร์ดอ่ะเอาสมมุติยกตัวอย่างมาแค่คอร์ดเดียวเลยแล้วกันนะครับผมเล่นเป็นคอร์ด G minor นี่แหละครับนะ G โกมิเนอร์นะครับลองอัดทับดูอัดดูนะครับนะฮะเริ่มจาก G minor นะครับ1 2 3มีคอร์ดครับพอลงก่อนนะครับได้มา1คอร์ดแล้วทีนี้เนี่ยโอ้อยากอัดทับอยากได้ไลเบสด้วยอัดไลเบสเข้าไปครับเปิดลูปขึ้นมาครับได้ไลเบสแล้วอยากได้ไลกองอ่ะพอลูปก่อนอยากได้ไลกองเข้ามาด้วยอัดไลกองอีกครับพอดก่อนบางคนบอกยังไม่พอใจอยากได้ปิกกิ้งเข้าไปอีกไลเกากีตาร์เพิ่มเข้าไปครับบางคนบอกยังไม่สะใจอยากได้เสียงแบบสับปิกแบบโลว์ไฮแฮทนิดนึงนะครับอัดเข้าไปอีกครับพอลูกก่อนครับผมปวดหูครับเป็นไงครับเพื่อนๆอันนี้คือวิธีการเล่นลูปที่ถ้าส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันเริ่มลกและเริ่มเยอะแล้วก็ลกถ้าเกิดเราไปเล่นบนเวทีใหญ่ๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรลูกรู้ไหมครับมันจะเกิดฟีดแบ็กครับเวลาเราไปออกมอนิเตอร์หรือไปออก PA เนี่ยบางทีมันมีฟีดแบ็กตีกลับมามันก็จะเกิดการหอนการหนูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เพลงก็ดูไม่น่าฟังด้วยเปิดให้ฟังอีกทีครับพอดก่อนนะครับปวดหูนะครับเห็นไหมฮะมันฟังดูแบบมันไม่มีหนักเบาไม่มีอะไรที่มันดูละมุนหรือน่าฟังเลยนะครับนะถ้าสมมติต้องเจอเพลงแบบนี้ที่จำเป็นต้องเล่นโอเวอร์ดับไปเยอะมีทั้งเบสกีตาร์กองนะครับอันนี้คือแบบตัวอย่างที่ไม่ควรทำนะครับนะผมในความคิดผมนะครับไม่ควรทำเพราะว่ามันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบฟังแล้วมันดูแบบวุ่นวายไปหมดนะฮะเราต้องเล่นแบบนี้ครับอันนี้ผมจะลบอันนี้ไปก่อนนะครับเหยียบค้างนะครับลบไปแล้วนะครับลบความปวดหัวไปแล้วที่เราจะเล่นสมมุติเพลงนี้เนี่ยมันก็มีลายเบสลายกองอะไรแบบเมื่อกี้แหละแล้วอยากอัดทับเยอะมันก็ทำได้ครับแต่เราต้องมีดินามิกครับให้ดินามิกกับมันด้วยในเรื่องการเล่นมือขวาของเรานะครับเทคนิคก็คือบางคนนะครับเขาเรียกว่าตั้งลูปเลเวลไว้ก็คือตัววอลลุ่มของลูปนะครับให้เบากว่าเสียงกีตาร์จริงสมมุติเสียงกีตาร์จริงอย่างนี้ดังประมาณนี้เวลาอัดลูปมามันจะเบาลงนิดนึงอันนี้ก็เป็นทางแก้ที่ดีครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียครับเพราะว่าบางเพลงเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งลูปเลเวลเท่ากับเสียงจริงหรือใกล้เคียงกับเสียงจริงที่เราเล่นก็คือเดี๋ยวเสียงจริงปุ๊บพออัดออกมามันก็จะใกล้เคียงอาจจะเบากว่านิดนึงแต่ต้องบอกว่าใกล้เคียงเลยผมก็พยายามทำให้มันใกล้เคียงที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับพอเวลาเสียงลูปเนี่ยถ้ามันเท่ากับเสียงเล่นของเราจริงๆแล้วทีนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันเบาหรือดังมันขึ้นอยู่กับเราครับเราจะเล่นให้มันเบาก็ได้อ่านดูให้เบาแล้วก็แค่เบาไดนามิกในมือขวาเราเองลดมือขวาลงมาอ่านลูปเข้าไปมันก็จะเบาตามที่มือเราสั่งครับไม่ต้องให้เครื่องมาสั่งเราต้องสั่งเครื่องครับสมมุติว่าเราเปิดลูปเลเวลเบาแสดงว่าเครื่องกำลังสั่งเราอยู่ครับเพราะเราเล่นดังแต่ลูปมาเบาของเราสมมุติว่าเราอยากจะเล่นท่อนนี้อยากจะได้มันแบบประมาณนี้เลยดังเท่านี้เท่าที่เราดีเลยแต่พออัดจริงออกมามันเบาเพราะว่าเราเปิดลูปเลเวลเบานะครับลูปเลเวลเนี่ยก็สำคัญนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับเพราะบางคนมันแล้วก็รสนิยมแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบแบบนี้นะครับชอบเปิดให้มันเท่ากับเสียงจริงหรือว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับเวลาเราจะเบาเราก็เบาที่ตัวเราเองไม่ต้องไปเบาที่ลูปโอเคไหมครับทีนี้ไปกันต่อนะครับทีนี้สมมติว่าเพลงเมื่อกี้มีคอร์ดเดียวเหมือนกันนะครับเราจะเล่นให้มันดูน่าฟังนะครับเราก็สมมติเราอาจจะอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างก็คือตีคอร์ดมาก่อนเลยนู่นนี่นั่นเบสมากีตาร์มากองมาสับปิกด้วยเลยด้วยเยอะไปหมดเลยเล่นให้มันน่าฟังเราอาจจะสมมติอาจจะคิดเป็นไลเบสขึ้นมาก่อนก็ได้เราอัดไลเบสขึ้นมาก่อนลองดูนะครับ
ขอลูปก่อนนะครับได้ลายเบสมาแล้วทีนี้เนี่ยกีตาร์เนี่ยจากที่เราตีคอร์ดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแค่ปิกกิ้งเบาๆครับเข้าไปตอดๆเข้าไปอ่ะลองอัดดูนะครับเปิดลูปขึ้นมาลายเบสครับอัดทับนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เองซอฟๆแล้วอย่าได้ลายกองเข้าไปก็เติมกองเข้าไปครับเปิดลูปขึ้นมาครับเห็นไหมครับพอลูปก่อนมีลายกองเข้าไปแล้วมีลายกีตาร์แบบปิกกิ้งเข้าไปด้วยฟังแล้วก็ลื่นหูสบายหูครับเปิดลูปขึ้นมาต่อนะครับสมมุติเลยก็เล่นเพลงนี้ให้มันช่วงไหนที่มันหนักเบาเราก็แค่เล่นแจมไปกับมันไงครับเราไม่ต้องอัดเข้าเยอะๆๆๆมันไม่จำเป็นครับเปิดขึ้นมาต่อครับเล่นแจมครับเห็นไหมครับเพลงมันก็ดูน่าฟังขึ้นครับผมไหลลื่นขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้ใส่เข้าไปเยอะๆๆๆๆๆนะครับถ้าเราใส่เยอะจริงแต่เราก็สามารถเบาไดนามิกได้อย่างเมื่อกี้ผมลดไดนามิกเรื่องของกีตาร์ลงมาไม่จำเป็นต้องดีดเต็มที่นะครับส่วนไลกองผมก็อัดเต็มที่เลยตึกโป๊ะตึกเต็มที่ไลเบสผมก็ใส่เต็มที่อันนี้เราสามารถคุมตัวเองได้ถูกต้องไหมครับนะฮะไม่จำเป็นต้องให้ลูปมาสั่งเราต้องสั่งลูปนะครับเราต้องเป็นคนคอนโทรลนะครับให้ลูปทำตามนะครับผมโอเคไหมฮะสมมุติว่าเราเล่นอย่างเงี้ยเราก็อาจเปิดลูปขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะเราจะสโลว์สโลว์มันก็จะไม่มากวนแล้วเสียงสโลว์เราก็จะโดดเด่นขึ้นมาเห็นไหมฮะแค่นี้เองเห็นไหมครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอัดลกๆๆๆๆเยอะไปหมดเลยพอเวลาเราจะสโลว์เราจะร้องเนี่ยมันจะมาแบบกวนเสียงที่เราจะต้องสโลว์กวนเสียงที่เราจะต้องร้องนะครับแล้วก็เกิดฟีดแบคแน่นอนนะครับมันจะหอนมันจะหึมมันจะมั่วไปหมดเลยนะครับแล้วก็เพลงก็ไม่น่าฟังด้วยนะครับนะฮะอย่าลืมเอาเทคนิคผมไปใช้นะครับอย่าลืมนะครับผมแนะนำว่าแต่นี้มันเป็นรสนิยมนะครับเพราะผมชอบแบบนี้เพื่อนๆอาจจะชอบอีกแบบก็ได้แต่ถ้าผมแนะนำผมก็แนะนำว่าให้เปิดลูปเลเวลนะครับในระดับที่เท่ากับเสียงจริงหรือใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วเวลาเราจะเบามันให้เบาที่ตัวเองครับเบาที่มือขวาแล้วครับไม่ต้องเบาที่ลูปครับเราสามารถคอนโทรลเราต้องเป็นคนคอนโทรลลูปเปอร์นะครับอย่าให้ลูปเปอร์มาคอนโทรลเราถ้าเราเปิดเสียงเบาปุ๊บโอ้ทีนี้มันไม่ได้ตามใจเราแล้วพอเราอยากจะดังท่อนเนี้ยมันดังไม่ได้เพราะเราดังปุ๊บลงไปที่ลูปปุ๊บลูปก็ออกมาเบาอีกนึกออกนึกออกไหมครับโอเคมันก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะยังไงก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเอาเทคนิคแบบนี้ไปปรับใช้ดูนะครับนะฮะโอเควันนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้นะครับยังไงท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการเล่นลูปเปอร์นะครับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ